Hello Good morning นะคะทำไมต้อง Good morning พี่โนเพราะวันนี้เช้ามากนะ เป็นคลิปที่ถ่ายเช้าที่สุดตั้งแต่เคยถ่าย YouTube มาตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้านะคะปกติเราจะตื่นกันแบบหลังเที่ยง8โมงเช้านี่คือเราถึงสถานที่ที่เราจะมาถ่ายแล้วด้วยแต่ว่าต้องตื่นแต่6โมงเช้าเพราะว่าวันนี้ชาช่านี่เขาหัวหายหัวลงมาหายหัวได้ไหมไม่ได้ วันนี้เนี่ยชาช่าชวนพี่ไลโอมาบินนะคะบินในเครื่องบินเลยแหละเราจะขับเครื่องบินกันเองนะคะคือชาเนี่ยขับเครื่องบินกันเองเลยเหรอใช่แต่เพราะมีคนอื่นให้แบบช่วยขับอะไรเงี้ยคืออาชาไปรู้จักพี่คนหนึ่งชื่อพี่เฮงนะคะคือเขาขับแต่ฮัตสุโคเพนเหมือนอาชานั่นแหละอยู่ๆนะคะพี่เฮงเขาก็แบบเฮ้ยเห็นอาชาทำช่องใช่ไหมคะแบบพี่อยากจะชวนมาบินสนใจไหมอะไรเงี้ยนะคะชาก็เลยชวนพี่เลวมาด้วยเพราะว่าจริงๆพ่ออาชาเป็นนักบินชาเคยเข้าแต่แบบพวกซิมอะที่แบบเป็นห้องจำลองอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ใช่แต่ว่าแบบยังไม่เคยบินในเครื่องบินจริงๆแล้วตอนนี้เรามาถึงสถานที่จริงแล้วมันแบบดูดีมากเลยมันเป็นการมาเรียนขับเครื่องบินเด็กๆก็สามารถขับเครื่องบินได้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ยไอ้คอร์สเนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาดูด้วยนะครับแต่ตอนเนี้ยถึงเวลาเรียนแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเข้าห้องเรียนสายตอนเช้ารู้สึกไปเรียนทฤษฎีก่อนมั้ยน่าจะนะคะก็แต่ว่าตอนบ่ายฝนตกไม่ตกอันนี้เขาเรียกว่า Happy Aviator นะคะโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูว่าบรรยากาศของการเรียนแล้วก็ไปขับเครื่องบินในวันเนี้ย1วันแล้วขับได้เลยเป็นไงป่ะเบรกไปเรียนมาแล้วครับก็พักเบรก10นาทีแล้วเดี๋ยวถึงตอนบ่ายจะได้ขับเครื่องบินแต่ว่าจริงๆคือบางคนนี่เขาก็มาขับเครื่องบินเล่นกันแล้วตอนเนี้ยเหมือนแบบชิวๆอ่ะกิจกรรมยามว่างอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้พอดีที่นี่เขามีเครื่องบินหลายลำก็เลยจะมาดูว่าซื้อกลับบ้านสักกี่ลำดีวันนี้วันนี้ขี้เกียจเดี๋ยวจะลดทิ้งไปที่นี่แล้วเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวขับเครื่องกลับคือลำไม่สูงแบบพี่โลสูงกว่าเล็กมากเลยแบบข้างในมันแบบมันรถยนต์เลยเล็กกว่ารถยนต์อีกไม่ไม่ได้บินอยู่แล้ววันนี้บินพี่โลกลัวความสูงหุยเจ๋งอ่ะนั่งสองคนนะพี่โลอยากเล่นอันเนี้ยเขาสอนอะไรบ้างเขาสอนเยอะมากเลยค่ะสอนตั้งแต่8โมงอันนี้เรานั่งกันแบบ2ชั่วโมงอ่ะสอนเกี่ยวกับเครื่องบินว่าอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินบ้างอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งของร่อนไม่ใช่สิ่งของร่อนคือเครื่องร่อนเครื่องร่อนสอนรู้จักโคร่อนไหมรู้จักโคร่อนที่อร่อยอร่อยแต่เอลอนเป็นไงลองเอลลอนหน่อยเอลลอนหน่อยแล้วก็เล่ร่อนถ้าเล่ร่อนยังไงถ้าเล่ร่อนก็ไม่มีบ้านนะสอนว่าแบบชนิดของใบอนุญาตในการบินอะไรเงี้ยเรียนเยอะมากเลยอ่ะเหมือนแบบจะบินได้แล้วจำได้ไหมจำได้สิเครื่องบินอันนี้มันเป็นเครื่องบินที่แบบเอาไว้ฝึกโดยเฉพาะเขาบอกว่านักบินที่แบบว่าจะมาเรียนขับเครื่องบินเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องเรียนรุ่นแบบนี้ก่อนจ้ะนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณน้าจ้าพร้อมบินแล้วค่ะตอนนี้มาสอนข้างนอกละตอนนี้เรามาเรียนในเครื่องบินจริงเขาจะสอนเช็คคุณภาพของน้ำมันก็คือตอนนี้เป็นคลาสตอนบ่ายนะครับก่อนที่เราจะไปบินจริงกันเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบการบินนะฮะกับระบบที่เป็นซิมูเลเตอร์ก่อนนะครับซึ่งก็จะทยอยกันไปฝึกบินนะครับก็ต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยกับซิมูเลเตอร์ได้หรือเปล่าถ้ากับซิมูเลเตอร์ยังตกเนี่ยบินจริงก็ไม่น่ารอดเดี๋ยวลองดูว่าเร็วกว่าช้าช้าเนี่ยใครเจ๋งกว่ากันก็จะมีคุณครูนะฮะคอยแนะนำอยู่ข้างๆตลอดก็คือเวลาบินจริงก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเราจะเป็นคนควบคุมหลักครูก็จะคอยแนะนำนะครับว่าความเร็วต้องเท่าไหร่ต้องขึ้นสูงแค่ไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยไม่มีครับ ไม่มีกังวลแน่นอนยังไงก็สบายยังไงก็รอดจ้ะรอดกระจกขวามาตายข้างนอกจ้ะ ไม่ใช่รอดชีวิตแน่นอนยากมากเลยมันไม่ไปตามเราเลยอะตอนแลนดิ้งเป็นไงครับโอ้ตกน้ำ ตอนจบของอาชาคือแบบแอร์เพลนอยู่ในน้ำเลยอะพี่เลโอแล้วนะคะตอนนี้พี่เลโอกำลังจะบินซิมูเลเตอร์ตอนนี้ปวดคอเลยครับ เก่งมากเก่งนะเก่งคอขึ้นใครฮะขึ้นมือขึ้นใครใครขึ้นใครโอเคตอนนี้ผมไปไหนแล้วเนี่ยกำลังจะตกใช่ไหมฮะอยู่ตกแรงกว่าใช่ไงเสียชีวิตคาที่ป้าบ้าไม่สวยไม่สวยครูไม่สวยแต่ผมไม่ไหวตอนนี้ครูไม่ยอมให้ผ่านนะคะพี่เลโอพังกว่าใช่ขนาดชัดตกน้ำแล้วนะพี่โลมีตกเหวอีกโยปึ้งโอ้ my god ยูแคร์สองรอบเลยกูเป็นห่วงอะไรเนี่ยกำลังจะบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปเช็คเครื่องบินกันแป๊บนึงไปตื่นเต้นไหมน่ากลัว
เมื่อกี้ซิมูเลเตอร์ใช่ยังคราชเลยอ่ะจะขึ้นแล้วนะคะไปโชคดีเอาละครับไปแล้วตอนนี้ช้าช้านะครับไปบินก่อนเลโอนะครับอ๋อร้อยเครื่องเล็กมากเลยอ่ะจิ๋วแต่แจ๋วมันจะไม่เหมือนเครื่องซิมที่ซิมมันจะเบามืออันนี้มันจะหนักโอเคโอเคอย่าเพิ่งดึงนะหัวปิ่มขอบฟ้าปิ่มยอดไม้พอโอเคอันนี้มันเยอะไปใช่ไหมเราก็กดดันไปนิดนึงน้อยไปก็ดึงเข้าหาตัวหน่อยนึงต้องเลี้ยวดูเลี้ยวปิ่มบางใช่รู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะจะเล่นอันนี้เลยอ่ะรถไฟเป็นไงชอบค่ะค่ะให้ทั้งขวาอีกรอบนึงโอ้ยเกือบดิ่งมากเลยอ่ะน่าเหี่ยวไหมเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ไม่ขึ้นมาถ่ายรูปดูเบิร์ดสิช้าช้านุ่มนวลมองไกลท้ายทางวิ่งมองไกลท้ายทางวิ่งคือขนาดในซิมูเลเตอร์ที่มันไม่ใช่ชีวิตจริงเนี่ยยังไม่รอดเลยเอาแล้วเครื่องบินพี่โลมาแล้วพร้อมไหมเลโอเลโอพร้อมมากแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบเอาแล้วป้าพี่เลโอถ้าเดินชนเนี่ยได้หนึ่งฮาเลยนะตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะยูโกความสูงอ่ะครับผมขอหนักๆเลยฮะครูออยลาก่อนบ๊ายบายลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมชอบกินอะไรอยากได้อะไรบ้างทำบุญมาให้ด้วยนะเชื่อไหมว่าตอนนี้พอจะขึ้นแล้ววิชาที่เรียนมาเนี่ยลืมไปหมดแล้วนะว้าวมันตักโอเคอันนี้เหมือนดูเหมือนนักโทษนะดูเหมือนไม่ได้เหมือนจะบินโดนทำโทษแน่นี่พอจะเป็นนักบินได้ไหมกล้องไม่ติดไม่เป็นไรเครื่องไม่ติดเลยบ๊ายบายพี่โลว้าวโอเคไปขอโทษเช็คกลัวไหมไม่ครับไม่ไหวแล้วฮะขอลงได้ไหมฮะเล่นแล้วโอ้ยเห็นไหมเรารู้สึกว่ามันเอียงอยู่ครับเราก็บังคับให้มันตรงเดี๋ยวดูนะดูความเร็วไว้นะเครื่องหมดแรงยกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ตอนนี้จะลงแล้วเราก็จะตามลำนั้นไปเลยอะใช่เพราะเขาพัชร์โกพี่โรบินนานมากเลยท้องฟ้ามันเหมาะกับไอไอก็ต้องบินนานหน่อยอะไรนะได้หมุนหรือเปล่ามีหมุนด้วยมีปล่อยให้แบบกีดปะไม่ได้กีดเป็นไงบ้างกลัวปะไม่กลัวเลยอ่ะอยู่บนพื้นเงี้ยตัวเองปากเก่งมากแล้วแบบพอเวลาขึ้นไปบนอากาศอ่ะพี่เขาถามอะไรตอบไม่ได้สักอย่างจริงเหรอลืมหมดลืมไงคือถามแบบทฤษฎีอย่างเงี้ยก็ถามนู่นถามนี่ถามตอบอะไรไม่ได้สักอย่างมันตื่นเต้นแล้วมันแบบกลัวไปหมดเลยเพราะคือมันไม่ได้เหมือนเครื่องบินทั่วไปที่เราบินเนี่ยเครื่องใหญ่ๆไงนี่มันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนรถบินได้อ่ะ ใช่ไหมมันเหมือนแบบมันเล็กแต่ว่ามันบินได้อ่ะใช่ตาเป็นไงสรุปคอร์สเรียนวันนี้ดีค่ะพี่เลโออ่ะลืมกดถ่ายหรือไม่ก็ฟุตมันพังนะคะตอนที่ชาแบบลงมาจากเครื่องบินนะคะก็สนุกมากเลยอ่ะสวยไหมอันนี้คือลงจอดเครื่องบินนะคะที่คนเนี้ยเขาเครื่องบินมาจอดรายเดือนนะคะเพื่อจะแบบบินเล่นอะไรอย่างงี้นะคะชอบมากชอบตอนที่ครูเขาแบบเอียงสุดอยู่ได้อันนี้บ้างไหมอยู่ได้ควบคุมเองไหมควบไอ้ไม่ได้ควบคุมไอ้ปล่อยมือ ควบไอ้เก่งอยู่ไอ้เก่งเครื่องบินที่เราขับกันไปเนี่ยจริงๆมันเครื่องเนี่ยมันก็คล้ายๆรถยนต์เลยนะครับความแรงเนี่ย100กว่าม้าเองนะแล้วโลกหันมาดูนี่อันนี้รถพี่เองนะนี่นิสสัน GT-R คันนี้พันกว่าม้านี่ไม่น่าเชื่อนะว่าคันนี้แบบแรงกว่าเครื่องบินอีกอะสมัยก่อนนี่คือเป็นแบบรถในฝันเลยอะเหรอใช่เพราะในพวกแบบ Fast and Furious อะไรพวกนี้เขาใช้สวยนะสวยแต่งเต็มมากเงาวับเลยอ่ะทำไมเครื่องแบบสะอาดขนาดนี้อ๋อสไลด์มาเลยเขาไม่ขับเลยเหรอคะรถในฝันเปล่าชอบไหมเดี๋ยวค่อยตามไปรีวิวที่บ้านแล้วค่อยตลาดรีวิวใช่เดี๋ยวจะไปน้ำจิ้มไปก่อนนะใช่ค่ะ GTR เดี๋ยวจะจัดแบบเต็มเต็มเพราะพี่เองมีรถหลายคันมีเหมือนแม็กควีนด้วยอุ๊ยแล้วมันเครื่องบินเลยเหมือนแฟลปอะไรแฟลปเขาเรียกอะไรก็คือเดี๋ยวมีคลิปนึงเนี่ยนัดกับพี่เฮงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถแล้วก็ไปดูการาจของเขานะครับเฮงส์การาจนะครับคือใครที่แบบว่าชอบแบบสไตล์รถซิ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็การาจสวยๆเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวไปถ่ายมาฝากกันครับมีห้องของเล่นด้วยนะห้องตู้เกมนะพี่โดเหรอใช่อยากไปอ่ะตดๆเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียงลงรถมันก้องเลยเสียงลงรถมันก็เข้าไปวะเนี่ยคือเราเรียนมาเรามาเข้าคลาสเมื่อเช้าในประมาณ8โมงเช้าตอนนี้กี่โมง
ตอนนี้สี่โมงครึ่งนะก็ทั้งวันก็คือตอนเช้าก็จะเป็นเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องบินเกี่ยวกับวิธีอะไรต่างๆแล้วก็ตอนบ่ายก็คือได้มีโอกาสบินจริงได้ซิมูเลเตอร์แล้วก็บินจริงจริงๆมันเป็นเหมือนประสบการณ์แปลกๆนะคือว่าคงไม่ได้ขับเครื่องบินกันทุกวันมันราคาไม่แพงอันนี้คือข้อดีใครอยากจะแบบมาลองบินแบบที่เป็นเครื่องบินส่วนตัวอะไรเงี้ยได้บังคับเครื่องบินเองเนี่ยคือคอร์สเขามันราคาแค่ 4,500 บาทครูที่เนี่ยสอนเนี่ยไม่ได้เงินนะใช่ไหมก็คือว่าทำด้วยใจแล้วก็อยากให้คนได้แบบอยากให้ความรู้มากกว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำราคาไม่แพงเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไปเรียนที่อื่นก็คือเป็นหมื่นหมดสำหรับให้แบบเรียนขับเครื่องบินแบบนี้อะไรเงี้ยก็สามารถมาได้นะเขาชื่อว่าอะไรนะ Happy Aviator Happy Aviator นะครับก็ถ้าจะบอกว่า1วันแล้วขับเครื่องบินเป็นอันนี้ไม่จริงก็คือว่าได้รู้เบสิกดีกว่าแล้วก็ได้พอรู้ว่าเฮ้ยเครื่องบินมันควบคุมยังไงคือมันเขาไม่ได้ปล่อยให้คุณไปบินคนเดียวว่า1วันจริงๆยังไงมันก็ไม่มีทางขับเครื่องบินเป็นอยู่แล้วล่ะมันต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ใช้ชั่วโมงบินนะใช่เพราะเขาบอกว่าต้องฝึกแบบกี่ชั่วโมงถึงจะได้แบบสอบไลเซนส์ไพลอตแบบนู้นแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบว่ากิจกรรมบินแต่พี่เขาบอกว่าสมมติถ้าเราชอบเราสามารถมาที่นี่แล้วก็เหมือนซื้อติเกตเป็นวันแล้วก็จะมีคุณครูคอยให้ความรู้เรื่อยๆก็คือแบบหลังจากเนี้ยจะไม่ได้แบบบินเล่นๆแล้วนะอันนี้คือเหมือนบินเล่นๆคือขึ้นไปแล้วเขาก็ให้แบบว่าจับนิดหน่อยจับนิดหน่อยขึ้นลงอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกนะว่าเราเป็นคนดึงเครื่องบินขึ้นลงใช่คือเรามีผลต่อเครื่องบินนิดนึงแต่ว่าถ้าแลนดิ้งถ้าให้เราแลนไม่น่าจะได้แลนไม่น่าจะถึงอ่ะไม่น่าจะล้อแตะพื้นนะแต่สนุกอ่ะใช่ชอบแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเครื่องบินแบบมันไม่ได้ราคาสูงขนาดนั้นนะคือเห็นไหมเครื่องบินที่อยู่รอบๆเราเนี่ยอย่างลำเนี้ยเห็นก็บอกเท่าไหร่ราคาก็คือมันก็แพงแหละแต่มันถึงว่าไม่ได้แพงขนาดนั้นคือมันเท่าไหร่พอๆกับรถล้านถึง 3-4 ล้านเพราะนั้นเองก็สามารถมีเครื่องบินเป็นของตัวเองได้แต่ว่าเราต้องเช่าที่จอดนะคะเพราะว่าจะไปจอดที่บ้านก็หรือบางคนอาจจะจอดได้ความรู้ใหม่นะคือน้ำมันเครื่องบินอยู่ในปีกนี่เพิ่งรู้อ่ะเด็กๆก็คือได้ตั้งแต่แบบ7ขวบก็สามารถมาเรียนได้แล้วคือขาเหยียบถึงอ่ะก็มาเรียนได้แล้วมันเป็นอาชีพในฝันนะตอนเด็กๆแบบอาชีพอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนักบินก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น้องๆหรืออะไรเงี้ยใฝ่ฝันนะครับก็สามารถมาใช่พ่อชาชาเป็นนักบินชาก็แบบมีความสุขมากเพราะว่าเราแบบใครถามพ่อทำไมพ่อเป็นนักบินทุกคนจะโอ้ยเท่มากเลยดูเท่เนอะพ่อก็ส่งมาทุกวันเลยค่ะให้อาชาไปเป็นนักบินหญิงโอเคจบคลิปนะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่สนใจเรื่องของการบินก็สามารถที่มาได้นะจ๊ะไปแล้วล่ะไม่ไหวตอนนี้เวียนหัวอาจจะขอไปอ้วกสักรอบนึงก่อนกลับบ้านคือไม่ไกลอยู่ที่สมุทรสาครใช่หรือว่าสมุทรสงครามอยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็สามารถมาได้แล้วก็พอบินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกรุงเทพเหรอไม่ใช่กรุงเทพอยู่ขับรถมาเป็นชั่วโมงบินขึ้นไปคุณก็จะเห็นพัทยาแล้วก็เห็นแบบตึกกรุงเทพด้วยเห็นพัทยาไหมเห็นพัทยาดูกล้องหนึ่งถ่ายอะไรไอ้เมื่อยแล้วไม่อยากถือแล้วอยากกลับบ้านเวลาพี่โลถือกล้องก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ค่อยได้เห็นภาพเห็นเพิ่มอะไรไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย